มาฮะห่างหายกันไปนานนะครับเกือบ10วันนะครับที่เราไม่ได้ดูบาส1-1นะครับผมเพราะว่าผมมัวแต่ยุ่งเรื่องไปหาไคลี่อะไรอย่างงี้อยู่นะครับคู่นี้นะครับคือเฮซิกอตเจอกับเคเล็บนะครับซึ่งเคเล็บนะครับคือคนที่อยู่ด้านขวาเนี่ยเขาเป็นใครอะไรเนี่ยเรายังไม่รู้จักนะเพราะว่าเดวินยังไม่ได้พาออกมาในช่องอินเตอร์เน็ตเยอะขนาดนั้นนะครับเราจะไปศึกษาเกมเขาในวันนี้ด้วยกันเนาะโอเคครับวันนี้นะฮะเรามาเชียร์เคเล็บแล้วกันเพราะว่าเหมือนเดิมครับไม่ค่อยอินกับการเล่นของเฮซิเท่าไหร่นะครับถึงแม่งจะโหดแค่ไหนก็ตามนะโอเคไปวันนี้เราไปดูกันเลยครับผมเชคเคเล็บนะครับผม let's go I think we got an interesting matchup I just Titan over here has been doing this thing for a while blowing up the scene welcome back to the tournament of power I am very excited this one we have another four dribble max game Caleb kind of new on the scene kind of seen him on my page here and there but he's coming to compete I can guarantee you thatGame to 21-23. Let's get it. โอเคผมก็คือเล่นถึง21แต้มนะครับใคร21ก่อนชนะแล้วก็เล่น 2 and 3 ก็คือเล่น2แต้มกับ3แต้มนะครับแล้วก็4 Dribble Max นะครับก็คือเลี้ยงได้มากสุดแค่4ครั้งนะครับผมโอเค Let's go Let's go Let's go Let's get some defense Caleb เจ๋งนะช่อง Interlab มันทำเหมือน The Next Chapter นะฮะคือมีแบบผู้ชมมาดงมาดูอะไรกันนะแล้วก็เป็นรายการหนึ่งๆเจ๋งดีเจ๋งดีชอบสวัสดีแต่ดูอย่างสายตัวนี่แม่งแบบสำคัญเหมือนกันนะดูร่างกายของเฮซิกอตกับแคลบเนี่ยคนละขนาดกันเลยนะ Damn look at that bro อย่างที่ผมบอกนะคือดันสู้ไม่ได้จริงครับแต่เฮซิกอตอะเวลาแม่งเข้าในอะแล้วสเต็ปสโลว์ของมันคือโหดมากนะจริงเมื่อเขาเริ่มก้าวช้าๆแม่งกันยากจริงอันนี้ can shoot to the stang world famous Hezzy guy back at it again no good see what Kayla gonna give us todayYou got lucky there, man. Yeah, that's foul. Something that you should know about Caleb, he's excellent at dealing with contact. Not good, excellent. Plays through contact, goes right through you, stronger than what he looks. Quick jump. Sometimes you get off to these slow starts, though.คือเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเคเล็บเนี่ยเล่นสไตล์ไหนแล้วก็เล่นเก่งแค่ไหนนะแต่ว่าเดวินในเดอะแล็บเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ารอบนี้แมชชัพเนี้ยคือสูสีเพราะฉะนั้นผมอยากรู้มากว่าไอ้เจ้าเคเล็บเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนะนะ on offense ถ้า offense นะครับของเคเล็บเนี่ยผมว่าน่าจะสู้ต้องสู้ได้ถ้าเดวินจับคู่อย่างนี้แต่ defense เคเล็บเจอเฮซิกอตเนี่ยผมว่า defense ยากจริงอะตัวไม่ใหญ่จริงเทียบกันอะลูกขาดิเพื่อนโคตรไซส์เลย too much space bro มึงปล่อยว่างงั้นไม่ได้ไหมเฮซิกอตอะแม่นจริงอะ I might be 3-4 I might be better matchup right he wanted it though oh hell no get late yeah Hezzy got man เริ่ม play with his food แล้ว 12-0 halftime halftime แล้วเหรอเชื่อจริงด้วย 12-0 แล้วฮะเนี่ยโคตรเร็วดูเพลินๆ 12-0 แล้วอ่ะเดี๋ยว come on kill up bro come on man คือเดวินผมเป็นคนที่ผมนับถือมากเลยนะถ้าเขาแบบเอาเฮซี่มาเจอกับใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าสูสีอ่ะคือไม่ต้องสุดจริงอีกคนเนี่ยซึ่งเคเล็บ I have faith bro เรายังเชื่อมันในตัวเคเล็บอยู่ฮะคัมออนแมน let's go one stop หยุดแค่ครั้งเดียวครับหยุดแค่ครั้งเดียวแล้วออฟเฟนส์รัวๆไปเลยเพื่อนเคเล็บ 12-0Always controlling the game. That's what the Hezzy guy does. He wants that step over.
He wants that step over three-pointer. I know he do. Be patient. That's why niggas don't get money. They can't wait. They can't be patient. They can't just grind it out and wait on it. Everybody in a rush. Why is everybody in a rush for? Wait on it. Be patient. The money don't come. Wait on it. ยิงลงแล้วยังแท้ท้องใส่กูอีกอ่า let's go man let's go Caleb come on 15-0 right now come on come on it's not over bro it's not over deer in the headlights in Caleb's eye Caleb show me something ช่วยด้วยหน่อย Caleb มา can the crowd get Caleb going easy okay damn My offense is my defense. That's his thing, too. That's real talk. Yeah. ไม่ทำงั้นก็ไม่ไหว Yeah, you may not know. ใส่ตัวไม่ไหว Here's a guy. Look at his calves for a second. He might be one of the strongest. He got them ox tail, ox calves down there. Oh, wee. Well, that's clean. But the thing is, Caleb can get going the same way. That's why I matched them up together. He can get going the same way. Damn, when he looked at the score. Oh, what the? Ooh-wee. ตั้งตัวไม่ทันเลย Damn, when he looked at the score. Yo, Caleb, okay. Oh my god. Ooh-wee. 15-2 Okay. 15-2 ไม่กูจะว่าเกมไม่จะน่าเบื่อละโอเคแค่แล้วมึงโชว์หน่อยดิ Now how's he gonna give him this jumper? Can Caleb hit it? Quick, bro. เร็วชิบหาย No and one. No and one. Just two. What? Did he just call a timeout? Oh. No way he about to throw.อ๋อเมื่อไหร่พี่อะไรวะ Alright here we go ไม่ควร disrespect หมายถึงว่าแบบไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้แม่งเลย Caleb still missing นี่สิอ่ะ Can't do that with him นิสัยที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย Once he gets going I will say that Come on Caleb bro defense bro I'm waiting on it One stop I'll be waiting the rest One more stop โอ้โหเชนแม่งทองเต็มคอโอ้ oh my god ยาวเฮียสิก็อดแม่งสุดจริงว่ะทุกอย่างมูฟมาโอ้ good move yeah let's go so now Caleb's on the top เมื่อกี้คือชนหนักอยู่ใช่น่าจะเอาทั้งตัวไปชนนะ yeah uh oh good คือเขาฟิสิกเข้ามาแล้วก็ฟิสิกเข้ากลับถูกแล้วแต่สำหรับไซต์ตัวเขาถือว่าแข็งแรงมากนะเพื่อนอ๋อ you can shoot bro here we go I told you you can get going both of these players can get goingThat's why I matched them up. A lot of respect both ways. Yo, respect เลยว่ะไอ้ Hezzy God แม่งตบมือเลยฮะ Ooh, can't do that. Cause Hezzy gonna let you get a few. If you miss. Looking at my camera guy, make sure that's filming. The red light is on, right? If it bounces, are they dribbles? Yes. Okay. Full conversation while playing the game.Oh no way! Contest ดีมากครับ Good D. Let's go. Caleb. 9-15. Still anybody's game. Shot. Uh oh. Yes. Yes, man. Let's go. 3แต้มลูกเดียวเสมอเหรอเพื่อน Come on.
โหชิ้นเร็วขายเลยว่ะเร็วมากอะคือเอาจริงอะผม expectation ที่ผมเข้ามาดูเกมเนี้ยคือผมคิดว่าเฮสิแม่งจะแบบชนะอยู่แล้วคือ1-1เฮสิแม่งชนะหมดอะคือผมเข้ามาดูผมก็แบบคิดว่าเฮสิแม่งคงชนะแหละแต่ตอนนี้นเริ่มมีหวังฮะแล้วถ้าแม่งชนะเฮสิได้ผมอยากเห็นหน้าเฮสิตอนแพ้ไม่รู้ทำไมคือปกติไม่ชอบย่อเยอะคือต่อสู้ไงเฮสิอะแล้วถ้าแม่งแพ้แม่งอะถ้าแม่งแพ้บ้างอะมันจะเป็นยังไงวะเออนะฮะOh, that's the pivot now. Yeah, that is deadly. Oh, shit, that slow step ตรงนั้นอะที่ผมบอก Caleb's going right now. I like where his energy is at. คือแรงกำลังมันเยอะไปเฮสิแล้วพอมัน slow step มันก็ดันอะคือไม่กันยากมาก Big shot. Big shot. Just like that, bro. เสมอแล้วฮะเสมอแล้วฮะ Let's go man Oh my god if you win ถ้ามึงชนะนะเว้ยก็เลย Yeah that's a foul 15 up He got to ชื่อแซบ Oh He got game point ไม่เดี๋ยวขอญาตินิดนึงคือปกติอะเฮสิก๊อตแม่งเป็นคนที่แบบแสบใช่ป่ะแม่งแบบชอบปากดีปากอะไรเงี้ยแต่อันนี้แม่งปากดีกว่าดูหน้าเฮสิก๊อตเฮสิก๊อตมึงแบบไม่ใช่มึงน่ารำคาญมึงจะวะ It's he got game point It's 18 to 15 It's 18 to 15ใครที่แม่งเข้าไปในเฮสิก๊อตเฮดได้ผมแม่งรับถือจริงเพื่อน Three will do it คือนี่ไม่ต้องแสบจริงเว้ยไม่ต้องแสบจริงโอ้ Uh-oh Yeah 20-20 คือแม่งสั่งแต้มคือจบเกมนะเพื่อนมันเลยต้องกันไกลฮะแล้วก็เลยโดนไลฟ์เลย Yo let's go man let's go man let's go let's go let's go please win please Uh-oh we have a completely different game now คือสิแม่งเริ่มเงียบแล้วเว้ยเพราะว่าแม่งเจอตัวแสบกว่าผมชอบตรงเนี้ยผมชอบตรงเนี้ยปกติสิแม่งตัวแสบเลยจะทำเอาเร็วจัดโย่เป็นเล็กโอเคเอาทรัชทอลทุกอย่างออกนะแม่งสกิลจริงฮะเอ้คลับสกิลจริง Come on end this game GG Ooh still not over though.ไม่ประเด็นStill not over ถ้าบอลแม่งเข้ามือเฮสิก๊อตอีกรอบนึงอ่ะถ้ามันเอาจริงมันก็จบนะเว้ยนี่ถามใช่ปะ Yes that's good D แต่ชอบได้เฮสิก๊อตตอนนี้ป่ะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่แบบเคยแข่งกับเฮสิก๊อตหรือว่าดูเฮสิก๊อตก็จะชอบหน้าเฮสิก๊อตตอนนี้คือเราไม่เคยได้เห็นนะหน้าที่แม่งแบบเจอตัวจี๊ดกว่าแล้วเซ็ง This is why I brought him This is why I brought him ตัวจี๊ดจริงตัวจี๊ดจริงด้วยกันเลย And he got dog in him F1 speed. F1 speed. ความเร็วระดับ F1. Where you think I learned it from? And he kind of elevated on that one. I did like that. Because he 100% elevated on that one. I'm telling you right now. Do not. This game is nowhere near over. มันจะเข้าไปข้างในเว้ยแล้วมันก็จะทำอย่างนี้ดันแล้วแม่งก็จะชนะอีกผมไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกได้โปรดเจลับฟาวล์ and I know that corner is feeling it at Caleb's they're feeling it time out another time out
แต่ผมชอบมากเลยเพื่อนที่แบบว่าเดวินแม่งแบบว่ามาภาคมาอะไรผมชอบเดวินนี่แหละมากนะครับเขาเหมาะการเป็นโฮสต์แหละนะเอาเป็นไรอะเป็นไรเอาเอาอ้วกเหรอเฮซี่กอดอ้วกเพื่อนเกิดอะไรขึ้นวะชื่อเฮซี่เป็นอะไรอ่ะทำไมถึงแบบอ้วกอ้วกอ้วกวะAlright, let's go, man. Let's get some defense in, huh? Come on, Caleb. Come on. Defense. 17-21. Yeah, ผมโคตรเกลียดเลย. Oh, let's go. Foul? Come on, man. Come on. Here we go.17-21. You can feel the energy a little bit different right now. Now that Hezzy hit that last bucket. Yeah, man, just having yeah. Just strong. How long, huh? Killer, please, bro, please. Hey, don't start. Please, Killer, please.Caleb's got to think about taking the foul. Hezzy's got to think about getting to the basket. He's been doing a great job getting to the basket in these last few possessions. Good D. Good. Oh. Money, photo, got it. Oh. I show the little homies love. I'm not a mean big homie. I show them love. Let them get some confidence. I'm not one of them. But guess what?Ball game. I can't believe it. Hey, freaking great game, Drake. ว่าแล้วมันจบนี้ทุกทีเลยเอซิกอตเนี่ยพอมันจะชนะปุ๊บแล้วพลาดทีหนึ่งเอซิกอตได้บอลปุ๊บจบเลยฮะแม่งจะเอาบอลเข้าในขึ้นเข้าในขึ้นอย่างงี้แล้วแม่งแข็งแรงจริงเพย์สุดท้ายคือแบบมัสโซ่อะมัสโซ่เลยอะก็ทำอะไรไม่ได้วะแม่งมันคือสไตล์การเล่นของเขาอะนั่นแหละนะครับผมก็แต่เกมนี้ผมโอเคนะเอซิกอตไม่ได้เล่นสกปรกอะไรคือตอนที่แบบเล่นฟาวก็คือโดนฟาวจริงๆก็โอเคครับผมว่าเกมนี้โอเคนะก็ยังไงเอซิกอตก็ one of the best 1v1 player อยู่แล้วนะครับผมซึ่งแต่คือเคเล็บเล่นดีแล้วเว้ยเคเล็บนายแม่งสุดยอดจริงคือผมเชื่อว่าใน 5-5 อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มีเรื่อง body size advantage ผมว่าเคเล็บแม่งอันตรายมากๆค่ะคือ F1 speed จริงนะเร็วจัดสปีดคือสุดจริงยิงได้เข้าในเล่นคอนแทคดีนะครับผมก็ GG ครับเกมนี้สนุกดีนะครับผมก็ลุ้นนิดนึงแหละว่าเฮซิกอตแม่งจะแพ้แต่สุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่แนะนำคลิปนี้เข้ามานะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่ลุ้นจบด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าใครอยากให้ดูอะไรพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เจอกันครับ